ไอ้สำนวนที่ว่าคอหยักสักแต่ว่าคนความหมายมันดีไหมมันไม่ดีนะมันก็หมายความว่าโอ้เห็นลักษณะมีคอนึกว่านิสัยเหมือนคนแต่มันไม่ค่อยจะใช่คนสักเท่าไหร่ทีนี้เราไม่ได้พูดถึงอย่างนั้นเราพูดถึงคอของอะไรอูคูเรเล่มันคอยาวเชียวคอคือเน็กมันประกอบไปด้วยอะไรมันก็มีส่วนที่หนึ่งเขาเรียกว่าเฟล็ตFRET เฟล็ตนี่อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเฟล็ตเป็นมันเป็นเส้นเป็นโลหะนะฝังไปในเนื้อของไม้ในเนื้อของตัวคอเขาเรียกว่าเฟล็ตแล้วส่วนนั้นอย่างนี้ทั้งหมดอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าฟิงเกอร์บอร์ดนี่ก็ทำมาจากไม้ชนิดต่างๆแหละแล้วแต่เขาจะว่าเลือกเอาไม้อะไรมาทำที่มันมีคุณภาพเหมาะในการที่จะให้เสียงในการเต้นอูคูเลเล่อันนี้ก็ส่วนนี้เขาเรียกว่าฟิงเกอร์บอร์ดนะฟิงเกอร์บอร์ดส่วนต่อไปเขาเรียกว่า position marks position marks อยู่ตรงไหนนี่เห็นไหมเขาจะเป็นจุดของเขานี่นี่เขาเรียกว่า position ก็คือตำแหน่งอะนะมันก็จะมีจุดของเขาก็ใส่ไว้เพื่ออะไรก็ควบคุมเสียงอะแล้วตรงนี้นะอย่าลืมเขาเรียกว่าเฟล็ต FRET เฟล็ตเป็นแผ่นโลหะฝังไว้ในฟิงเกอร์บอร์ดนี่นะส่วนตรงนี้คือ position marks มันจะบอกอยู่บอกว่าตำแหน่งไหนจากคีย์มันมาจากตัวโน้ตก็คือบางทีก็กำหนดไว้ในช่องที่3ในช่องที่3 1ที่5ที่7แล้วแต่อูลูเลเล่อูคูเลเล่ชนิดใดในเรื่องของส่วนที่เป็นคอของอูคูเรเล่